ส่วนสถานการณ์น้ำทางภาคใต้นะฮะทุกผู้ชมครับมาจับตาดูความเคลื่อนไหวแล้วก็ความคืบหน้าต่างๆกันหน่อยนะครับตอนนี้เนี่ยยังเดือดร้อนกันอยู่ทั้งหมดเนี่ย7จังหวัดด้วยกันนะครับในพื้นที่ทางภาคใต้นะฮะโดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่างนี่คือภาพที่จังหวัดยะลานะครับตอนนี้หนักเหลือเกินนะครับหลายหน่วยงานก็ระดมกำลังกันไปช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะฮะที่ยะลาเนี่ยมีกระแสน้ำพัดเรือไปชนกันนะฮะจังหวะที่เรือชนกันเจ้าหน้าที่ก็ถูกเรือกระแทกจนได้รับบาดเจ็บด้วยนะครับน้ำมันมาแรงมากนะครับเป็นเหตุการณ์ขณะที่เรือไฟเบอร์ที่เกาะกันอยู่เนี่ยไหลไปกับรถกระบะนะฮะพุ่งไปชนกับเรือยางของทีมกู้ภัยเพราะว่าต้านกระแสน้ำไม่ไหวนะครับนี่คือสี่แยกตลาดมะพร้าวนะครับที่อำเภอเมืองจังหวัดยะลาเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้าวันนี้นะครับในคลิปจะเห็นจังหวะเรือไฟเบอร์ลอยไปกระแทกกับเรือยางนะฮะทีมกู้ภัยที่เกาะเรืออยู่ก็ถูกเรือกระแทกบาดเจ็บไปด้วยนะครับแต่ก็โชคดีที่ไม่มีใครเจ็บหนักหรือว่าได้รับอันตรายมากกว่านี้นะครับเสียงกรีดร้องที่ได้ยินเนี่ยเป็นเสียงของชาวบ้านที่ตกใจนะฮะเพราะว่ามันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นแบบต่อหน้าต่อตานะฮะแล้วไม่ใช่แค่เหตุการณ์เรื่องเรือนะครับมันมีรถ4 wheel คันสีขาวคันหนึ่งพยายามจะดึงรถกระบะคันที่จมอยู่ในน้ำขึ้นมาแล้วก็นี่ตรงนู้นนะฮะที่วงแดงๆนู่นนะฮะถอยไปเหยียบชาวบ้านนะฮะที่ตกจากท้ายรถนะครับเรือชนกันนี่ตรงนี้ก็รถกระบะนะฮะพยายามจะเร่งเครื่องนะฮะโฟร์วิลสีขาวเนี่ยเพื่อดึงรถกระบะอีกคันนึงขึ้นจากน้ำซึ่งคนขับไม่รู้ว่ามีชาวบ้านที่คาดว่าเป็นเด็กเนี่ยพลัดตกลงจากกระบะไปนะครับตอนนั้นเสียงเร่งเครื่องนี่ดังจนแบบคนขับไม่ได้ยินเสียงกรีดร้องฮะเคราะห์ดีที่คนขับเนี่ยเร่งเครื่องเป็นจังหวะนะครับคือถ้าเหยียบพุ่งมาคราวเดียวเนี่ยอาจจะโดนเหยียบได้นะฮะค่ะจังหวะยังยั้งกันทันนี่ตรงนี้ก็เรือตรงนู้นก็รถนู่นนะวงแดงๆมีผู้ที่ใช้ TikTok คนหนึ่งอยู่ที่ยะลานะครับโพสต์คลิปความเดือดร้อนบอกว่าตอนนี้ชาวบ้านต้องช่วยเหลือตัวเองเป็นหลักนะเพราะว่าความช่วยเหลือยังเข้าไม่ถึงนะครับล่าสุดถึงขั้นต้องงัดหลังคาบ้านออกมารอขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ครับไปไหนต่อคะเนี่ยข้างนู้นตอนนี้นะคะน้ำท่วมต้องออกมาทางหลังคากันแล้วนะคะไปไหนต่อคะเนี่ยข้างนู้นดูค่ะน้ำท่วมแบบขนาดนี้เลยเพราะว่าปิดมิดแล้วนะคะต้องออกมาได้แต่นี้ค่ะต้องนั้นหลังคาออกมาไปมาทางนี้ได้ไหมนี่ขึ้นมาได้ถึงไหมหรือว่าไปทางไหนที่ยะลานะครับส่วนอีกเหตุการณ์นึงนะครับก็เป็นชาวยะลาที่รีวิวระดับน้ำที่ไหลเข้าท่วมบ้านบอกว่าบ้านเนี่ยปกติสูงกว่าถนนเกือบครึ่งเมตรมันดำมากครับมาแต่ตอนนี้น้ำก็เข้าบ้านมาขนาดนี้เนี่ยนะฮะถนนประมาณครึ่งเมตรนะแต่ในถนนก็จมอันต้องว่ายน้ำแล้วนะครับพวกก็จมแล้วเล่นน้ำได้เลยในบ้านอะต้องออกข้างนอกตู้เย็นตู้เย็นเครื่องซักผ้าแล้วมันจะขึ้นชั้น2นี่แมวนะฮะหาที่ให้อยู่ก่อนบ้านหลังเดียวกันนะครับค่ะนี่ขนาดอยู่สูงกว่าถนนเนี่ยครึ่งเมตรนะฮะน้ำยังเข้ามาขนาดนี้เลยนะคะจนต้องว่ายน้ำแล้วอะแล้วมาเร็วมากเมื่อวานบอกยังไม่จมหัวยังไม่มิดหัวเลยตอนนี้ต้องว่ายน้ำละวันนี้29ว่ายน้ำแล้วมีตู้เย็นกับเครื่องซักผ้านะฮะคือนี่เห็นไหมไม่ได้ตั้งอยู่บนพื้นตามปกตินะครับเจ้าของบ้านบอกว่าขนย้ายขึ้นที่สูงนะฮะแต่สุดท้ายก็ไม่รอดนะฮะโดนเหมือนกันนะครับขณะเดียวกัน
พี่บินบรรลือฤทธิ์นะครับก็ไปกับทางทีมร่วมกตัญญูเนี่ยไปช่วยเหลือชาวบ้านที่ยะลาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะฮะวันนี้ก็ไปต่อที่ปัตตานีแล้วนะครับเมื่อวานนี้ไปช่วยทั้งคุณตาคุณยายที่ป่วยติดเตียงออกมาไม่ได้ไปโรงพยาบาลระหว่างทางไปเจอวัวเจอลูกวัวจะจมน้ำตายกันอีกต้องช่วยขนวัวขึ้นมาพาไปอยู่ที่สูงล่าสุดพี่บินเนี่ยได้โพสต์ไว้ในเฟซบุ๊กนะครับท่านผู้ชมครับเพื่อจะแจ้งข่าวเผื่อใครจะเจอสร้อยคอทองคำน้ำหนัก5บาทของพี่บินแล้วมีพระเลี่ยมทองอยู่3องค์ด้วย คือพี่บินบอกเมื่อคืนนี้พอช่วยที่ยะลาเสร็จก็ต้องไปปัตตานีต่อนะฮะทีนี้เสื้อผ้าก็เปียกน้ำก็ต้องถอดเสื้อแล้วเป็นเสื้อแบบคอเต่านะฮะเพราะว่าจะได้กันแดดอะไรได้นะครับจังหวะถอดเสื้อไปเนี่ยเพื่อเปลี่ยนเสื้อที่เปียกเนี่ยไปรู้ตัวอีกทีที่ปัตตานีว่าสร้อยคอทองคำหนัก5บาทพร้อมพระเลี่ยมทอง3องค์ที่อยู่กับสร้อยเนี่ยมันหายไปก็เลยฝากแจ้งข่าวว่าเผื่อใครพบเห็นพี่บินบอกมันมีค่าทางจิตใจมากนะค่ะขอพระคืนก็แล้วกันเผื่อใครเจอส่วนสร้อยเนี่ยไม่เป็นไรยกให้ได้นะครับแล้วก็แจ้งเบอร์โทรฝากเอาไว้เผื่อใครพบเห็นนะครับค่ะคือตอนนี้ยังน่าเป็นห่วงค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่เทศบาลนครยะลานะคะส่วนพรุ่งนี้เนี่ยทางกรมชลประทานบอกว่าจะต้องมีการปล่อยน้ำออกมาจากเขื่อนเพราะว่าระดับน้ำใกล้เต็มความจุแล้วทีนี้ถนนหลายสายถูกตัดขาดเพราะว่าน้ำท่วมสูง60เซนติเมตรได้ไปดูสถานการณ์ล่าสุดกันเลยน้องออซซี่ดนรวีรายงานสดเข้ามาจากในพื้นที่นะคะเชิญเลยค่ะครับพี่มิวพี่อุ๋ยและคุณผู้ชมครับสำหรับสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้ในพื้นที่จังหวัดยะลายังคงน่าเป็นห่วงมากนะครับเนื่องจากว่ามีปริมาณฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนนะครับสำหรับในเขตเทศบาลนครยะลาเองก็ยังคงมีความน่าเป็นห่วงมากนะครับเนื่องจากปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาอย่างหนักอย่างต่อเนื่องนะครับทำให้บางจุดบางพื้นที่นะครับมีระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับอย่างตอนนี้ผมยืนรายงานสดอยู่ที่บนถนนเทศบาลหนึ่งซึ่งเป็นถนนที่มุ่งหน้าเข้าสู่เขตเทศบาลนครยะลานะครับหากเราเดินทางมาจากทางภาคใต้ตอนบนนะครับเราจะต้องผ่านด่านความมั่นคงตำบลท่าสาบนะครับก่อนจะเข้าสู่เขตเทศบาลนครยะลาซึ่งจุดที่ผมอยู่รายงานสดอยู่ตอนนี้ครับทุกคนครับมีปริมาณน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นประมาณ60เซนติเมตรนะครับจึงสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนทั้งในพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับที่อาศัยอยู่ใกล้ๆกับบริเวณตรงนี้นะครับแล้วก็ประชาชนที่สัญจรเข้าออกไปมาบริเวณด่านท่าสาบนะครับเนื่องจากว่ารถเล็กเนี่ยไม่สามารถที่จะสัญจรไปมาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งรถกระบะที่โหลดเตี้ยหรือแม้แต่รถจักรยานยนต์นะครับจากการที่ผมเองได้สังเกตการตั้งแต่ช่วงค่ำที่ผ่านมานะครับมีรถของพี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับความเสียหายคือทางด้านเครื่องยนต์แล้วก็รถดับเนี่ยหลายคันเหมือนกันนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมทุกท่านเดินไปพร้อมกับผมเลยนะครับเดี๋ยวไปดูพร้อมกันว่าระดับความแรงของน้ำที่ไหลข้ามถนนเทศบาล1เพื่อมุ่งหน้าเข้าสู่ในเขตเทศบาลนครยะลาเนี่ยมีความเชี่ยวหรือไหลแรงขนาดไหนนะครับทำไมจึงทำให้สร้างความเดือดร้อนต่อพี่น้องประชาชนแล้วก็คนที่สัญจรไปมานะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าด้านหลังของผมตอนนี้นะครับนี่คือระดับน้ำนะครับความไหลเชี่ยวแรงของน้ำนะครับที่ไหลข้ามถนนมานะครับไหลข้ามถนนเทศบาล1ตรงนี้นะฮะเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปทางซอยเมืองใหม่ตรงนี้เขาเรียกถนนเมืองใหม่นะครับแล้วก็หากว่ามีรถนะครับหากว่ามีรถขับมาเนี่ยสัญจรเนี่ยระดับน้ำเนี่ยก็จะเพิ่มสูงขึ้นอย่างเงี้ยนะฮะก็จะทำให้แบบว่าถ้าเกิดว่าเราขี่จักรยานยนต์นะครับจะสามารถอันตรายได้เนื่องจากว่าเรายืนอยู่ตอนนี้ระดับน้ำก็ประมาณ 50-60 เซนติเมตรนะครับแต่หากว่าเรานั่งอยู่บนรถจักรยานยนต์และมีรถเก๋งรถกระบะหรือแม้แต่รถ GMC เจ้าหน้าที่ทหารที่เข้ามาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเนี่ยน้ำเวลามันกระเพื่อมแรงอย่างเงี้ยคุณผู้ชมครับก็จะทำให้เกิดอันตรายได้นะครับและนี่ก็คือความไหลเชี่ยวแรงของน้ำครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าไหลมาจากฝั่งนู้นนะครับข้ามถนนมาถนนเข้าสู่เขตเทศบาลนครยะลาเนี่ยเป็นถนน4เลนนะครับเข้า2เลนแล้วก็ออกอีก2เลนนะครับเวลาไหลเชี่ยวมาเนี่ยก็จะส่วนมากจะมาอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมครับเป็นจุดที่น้ำแรงมากนะครับซึ่งหากว่าผู้สูงอายุเดินหรือแม้แต่คนที่ไม่แข็งแรงแม้แต่เด็กเล็กๆเดินเนี่ยล้มได้เลยครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยมีน้ำหนักประมาณ60 กิโลนะครับผมเดินเนี่ยผมยังทรงตัวแทบไม่ได้เลยครับเนื่องจากว่าน้ำที่
ไหลเชี่ยวแรงมากเนี่ยอาจจะทําให้เราเนี่ยเสียหลักนะครับแล้วก็ล้มลงเกิดอันตรายได้ยิ่งถ้าหากว่าเป็นช่วงที่พี่น้องประชาชนเดินสัญจรแล้วมีรถขับมาเนี่ยแรงกระเพื่อมของน้ําจะทวีความเชี่ยวไหลเชี่ยวแรงเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมอีกนะครับคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวผมจะเดินไปอีกจุดหนึ่งที่คุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าทําไมระดับน้ําเนี่ยถึงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทําไมถึงไม่ลดสักทีคุณผู้ชมตามผมมาตรงนี้เลยครับเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่ามีพี่น้องประชาชนนะครับบางคนก็มาดักปลาบ้างมานะฮะแล้วก็เดินมาเฝ้าดูสถานการณ์ล่าสุดของน้ำนะครับเพราะว่าทุกคนที่เดินทางมาจากภาคใต้ตอนบนหากจะเข้าสู่ในพื้นที่ของเขตเทศบาลนครยะลาจะต้องผ่านด่านท่าสาบตรงนี้นะครับจึงจะสามารถที่จะเดินทางเข้าไปได้นะครับคุณผู้ชมครับนี่ก็คือเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับว่าทำไมระดับน้ำมันถึงไม่ลดสักทีคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าท่อน้ำที่อยู่ภายในเขตเทศบาลนครยะลาเนี่ยนะครับมีน้ำผุดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ผุดขึ้นมาในมีปริมาณแรงดันสูงด้วยนะครับแสดงว่าสะท้อนให้เห็นว่าน้ำใต้ดินเนี่ยมีปริมาณมากนะครับจึงทำให้ระดับน้ำเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ผุดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องทุกท่อเลยนะครับผมสังเกตดูนะครับนอกจากนี้ครับคุณผู้ชมไฟฟ้านะครับไฟฟ้าตั้งแต่หน้าด่านความมั่นคงท่าสาบจนถึงตลอดแนวถนนเทศบาล1นะครับทางหน่วยงานราชการเนี่ยจำเป็นต้องตัดไฟตลอดเส้นทางนะครับซึ่งก็มีเพียงแค่ของเอกชนนะครับแล้วก็ห้างสรรพสินค้านะครับที่มีประชาชนเดินทางมาใช้บริการนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้นะครับอาหารแห้งแล้วก็อุปกรณ์บริโภคนะครับเริ่มหายากนะครับจึงมีความจำเป็นที่ผู้ประสบอุทกภัยเนี่ยพยายามเข้าห้างทั้ง2ห้างที่ตั้งอยู่ทางเข้าสู่เขตเทศบาลนครยะลานะครับในการที่จะหาซื้อข้าวสารอาหารแห้งกักตุนเอาไว้นะครับไว้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าสถานการณ์เนี่ยจะคลี่คลายได้เมื่อไหร่นะครับแล้วเดี๋ยวเนี่ยนะครับเราก็จะสังเกตได้ว่าบางคนก็อาจจะมาอันนี้หวานแหแล้วครับพี่ใช่ไหมบางคนก็พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะครับได้ปลาบ้างไหมครับได้เยอะครับได้เยอะไหมพี่ครับปลาอะไรส่วนมากมันได้ปลาดุกกับปลาอะไรตัวยาวๆอ่ะปลาหมอแต่ละครั้งที่หวานเนี่ยได้ประมาณกี่ตัวได้มาวันได้3ตัว3 4ตัวนี่เอาไปกินหรือเอาไปขายครับกินครับเอาไปกินใช่มั้ยบ้านเราน้ําท่วมมั้ยครับนู่นเข้มอยู่นู่นครับอยู่ข้างหลังเหรอครับได้รับผลกระทบยังไงบ้างที่นู่นยังไม่คืบเท่าไหร่หรอกมันพออยู่ได้ยังพออยู่ได้ใช่ไหมครับแล้วก็ทางหน่วยงานราชการให้ความช่วยเหลือดีไหมผมมานี่มากลางวันแล้วข้าวยังหากินได้ไหมได้อยู่ครับข้าวยังหากินได้ก็คือว่าเราหุงกินเองหรือว่ายังไงหุงกินครับหุงกินเองแล้วก็วัตถุดิบในจังหวัดนี่หาซื้อยากไหมครับยากครับแก้ไขปัญหายังไงบ้างมีหน่วยยื่นมือเข้ามาช่วยหรือต้องการความช่วยเหลืออะไรผ่านไทยรัฐทีวีเป็นสื่อกลางบ้างไหมครับวันนี้ก็ไม่มีน้ำกินฮะไม่มีน้ำดื่มแล้วก็ข้าวของกินแค่นั้นครับข้าวข้าวสารครับข้าวสารที่ไว้หุงแล้วก็ของกินครับน้ำดื่มครับมีผู้สูงอายุไหมครับในชุมชนไม่มีฮะไม่มีผู้สูงอายุเราอยู่อาศัยกันกี่หลังคาเรือนครับเป็นแคมป์ครับแคมป์งานเป็นแคมป์งานครับมาก่อสร้างกันปกติใช่ไหมครับครับผมบริเวณใกล้ๆสิ่งที่เราอยู่เนี่ยมีชุมชนที่มีผู้สูงอายุอาศัยอยู่บ้างไหมครับไม่รู้เหมือนกันครับไม่ได้ดูเราอยู่กันเยอะไหมข้างหลังเนี่ยเยอะครับเยอะครับน้ำที่ไหลเชี่ยวเนี่ยเพิ่มระดับสูงขึ้นไหมสูงขึ้นครับสูงคิดว่าเราจะอยู่ได้อีกกี่วันครับประทังชีวิตกันอยู่ในส่วนของระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นแล้วก็อาหารที่เรามีอยู่ตอนเนี้ยน่าจะ3วัน4วันครับ3 วัน 4วันเนี่ยเรายังพอประทังชีวิตกันไปได้ครับครับคุณผู้ชมครับแล้วนี่ก็คือเสียงของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลนครยะลานะครับบอกว่าตอนนี้น้ำดื่มนะครับใกล้จะขาดแคลนแล้วนะครับแล้วก็ข้าวสารอาหารแห้งก็ประทังชีวิตอยู่ได้ประมาณ 3-4 วันนะครับเลยเลือกที่จะร้องขอความช่วยเหลือผ่านไทยรัฐทีวีเราไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับว่าเขาอาศัยอยู่ด้านหลังห้างแห่งหนึ่งนะครับซึ่งอยู่บริเวณด่านความมั่นคงตำบลท่าสาบนะครับแล้วก็นี่ก็คือสถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่ของจังหวัดยะลานะครับคุณผู้ชมจำเป็นที่จะต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากเขื่อนบางลางมีการปล่อยน้ำนะครับก็อาจจะส่งผลกระทบระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นและหากคุณผู้ชมที่เดินทางมาจากจังหวัดสงขลาคุณผู้ชมไม่สามารถที่จะเดินทางมาผ่านถนนหมายเลข43จังหวัดสงขลาเข้าสู่จังหวัดปัตตานีได้เหมือนเส้นทางปกติที่เราใช้อยู่เป็นประจำแต่คุณผู้ชม
าจจะเลือกใช้เส้นทางในพื้นที่ของอำเภอเทพาเข้าสู่อำเภอโคกโพของจังหวัดปัตตานีแล้วใช้เส้นทางชาวบ้านในการลัดเลาะมาสู่ถนนหมายเลข418และหลังจากนั้นก็เข้าสู่ตัวเมืองยะลาเหมือนเช่นผมกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีเดินทางมาเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาและนี่ก็คือสถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่เขตเทศบาลนครยะลาภาคภูมิมั่งประสิทธิ์ถ่ายภาพดุลวีสุดพุ่มรายงานสดจากถนนเทศบาล1เทศบาลนครยะลาครับค่ะขอบคุณมากนะคะน้องออซี่ดนรวีและทีมข่าวค่ะเดี๋ยวมีความคืบหน้าน้องก็จะรายงานมาเรื่อยๆนะคะพาไปดูที่ปัตตานีโรงพยาบาลยะริ่งอะค่ะน้ำท่วมจนโอ้โหเตียงคนไข้อะลายล้อมไปด้วยน้ำแบบนี้ตอนนี้ต้องมีการประกาศว่าปิดโรงพยาบาล4แห่งในพื้นที่จังหวัดปัตตานีนะคะบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลยะริ่งจังหวัดปัตตานีทหารและฝ่ายปกครองเร่งอพยพผู้ป่วยและญาติของผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลค่ะเพราะว่าน้ำท่วมอย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพคือน้ำมันไปถึงเตียงคนไข้อ่ะคือเตียงคนไข้เต็มไปด้วยน้ำลายล้อมไปด้วยน้ำทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องอพยพผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเนี่ยนะคะการอพยพก็คุณผู้ชมทุลักทุเลมากค่ะต้องวางกระสอบทรายสูบน้ำออกแล้วก็นี่นะคะก็นั่งเรือกันออกไปแล้วก็ต้องพยายามที่จะเร่งทําให้โรงพยาบาลเนี่ยสามารถให้บริการประชาชนได้นายแพทย์อนุรักษ์สารภาพนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบอกว่าต้องปิดโรงพยาบาล4แห่งนะคะก็คือโรงพยาบาลยะริ่งโรงพยาบาลทุ่งยางแดงโรงพยาบาลหนองจิกและโรงพยาบาลแม่ลานก็จะให้แต่ละโรงพยาบาลเนี่ยค่ะดูแลผู้ป่วยที่อาจจะไม่ได้ป่วยหนักอะค่ะดูแลกันเองในโรงพยาบาลดูแลด้วยตัวเองไปก่อนแล้วก็มีการจัดตั้งโรงครัวดูแลผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์แต่ทีเนี้ยในส่วนของผู้ป่วยหนักทำยังไงผู้ป่วยหนักก็จะต้องเร่งส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลอื่นนะคะก็คือจะไปที่โรงพยาบาลปัตตานีโรงพยาบาลสายบุรีโรงพยาบาลโคกโพและคลินิกเอกชนที่ร่วมโครงการมีการจัดทีมฉุกเฉินค่ะเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บในช่วงเวลานี้ส่วนโรงพยาบาลทั้ง4แห่งที่ประกาศปิดไปเนี่ยค่ะจะเปิดได้อีกครั้งเมื่อไหร่ให้รอประกาศของทางสาธารณสุขจังหวัดอีกทีนะคะคือปัตตานีก็วิกฤตคุณผู้ชมคะเพราะว่าอย่างที่เมื่อกี้นี้เรารายงานจังหวัดยะลาไปใช่ไหมคะคือมวลน้ำจากยะลาไหลไปรวมในแม่น้ำปัตตานีน้ำทะเลหนุนด้วยค่ะทำให้น้ำล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมเขตเทศบาลเมืองปัตตานีทีนี้บ้านเรือนประชาชนแน่นอนทรัพย์สินในบ้านนี่เสียหายกันหมดนะคะถนนบางสายน้ำท่วมบางจุดรถใหญ่ก็ไม่สามารถผ่านได้ต้องนั่งเรือกันอย่างเดียวค่ะตำบลม่วงเตี้ยอำเภอแม่ลานบางจุดน้ำท่วมเกือบ3เมตรชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เล่าให้ฟังแบบนี้นะคะบอกว่าอยู่มา40กว่าปีเพิ่งเคยเจอน้ำท่วมหนักขนาดนี้เป็นครั้งแรกนี่อยู่มากี่ปีแล้วนี่เคยเจอแบบนี้ไหมไม่เคยนี่ครั้งแรกเลยค่ะแล้วแบบพี่ก่อนไม่เท่านี่ค่ะพี่ก่อนไม่เท่านี่ซึ่งปีนี้นะแต่เสื่อมทิ้งมาเร็วด้วยไม่รู้ว่าน้ำมันจะขึ้นเท่าไหร่นิดเรากลัวไหมว่าน้ำขึ้นเลยไหมมันขึ้นอยู่แล้วเพราะน้ำขึ้นก็ยังไม่ปล่อยมิวขอสรุปสถานการณ์ที่ปัตตานีล่าสุดตอนนี้นะคะคุณผู้ชมคะคือมีพื้นที่ประสบอุทกภัย12อำเภอ111ตำบล597หมู่บ้าน 37,294 ครัวเรือนได้รับความเดือดร้อน 138,858 คนและมีผู้เสียชีวิตไปแล้ว2รายค่ะสถานการณ์ที่สงขลานะครับน้ำท่วมปีนี้เนี่ยชาวสงขลาบอกว่าหนักสุดในรอบ14ปีนะครับโดยล่าสุดสงขลาประกาศพื้นที่ภัยพิบัติแล้ว16อำเภอนะครับเจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งเข้าไปอพยพประชาชนนะฮะเพื่อไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยนะครับขณะเดียวกันเมื่อช่วงคืนที่ผ่านมาทีมกู้ภัยของคุณฝันดีฝันเด่นนะฮะนี่เป็นดารานักร้องชื่อดังนะครับได้ไปช่วยเหลือนักท่องเที่ยวได้4คนนะครับที่ถูกน้ำพัดรถกระบะตกลงไปในแม่น้ำโชคดีที่นักท่องเที่ยวทั้ง4คนลอยคอไปเกาะต้นไม้เอาไว้ได้นะครับสังเกตนะครับปริมาณน้ำก็ป่วยเพราะคนท่านนี้ก็ต้องรู้เวลาน้ำลงน้ำพุ่งเลยแหละน้ำลดแน่นี่เป็นวินาทีที่เสี่ยงตายเลยนะครับเพราะว่านักท่องเที่ยว4คนนะครับเขาเดินทางมาจากสุพรรณบุรีขับรถมานะครับพอมาถึงบ้านท่าหยีตำบลท่าม่วงอำเภอเทพาจังหวัดสงขลารถกระบะถูกกระแสน้ำพัดตกลงแม่น้ำนะครับทั้งหมดก็หนีตายออกจากรถนะฮะแล้วก็ลอยคอไปเกาะอยู่กับต้นไม้ทีมกู้ภัยของคุณฝันดีฝันเด่น
ปเจอพอดีนะฮะก็พยายามเข้าไปช่วยเหลือก็ไม่สามารถที่จะฝ่ากระแสน้ำเข้าไปได้นะฮะตอนนั้นนะฮะซึ่งตอนนี้ทีมกู้ภัยใจถึงใจก็ได้พยายามประสานไปยังหน่วยงานกู้ภัยอื่นๆนะครับเพื่อขอกำลังเข้ามาสนับสนุนนะครับเมื่อคืนนะฮะที่ว่าฝ่ากระแสน้ำไม่ไหวจริงๆจนกระทั่งช่วงเช้าครับน้ำนี่เริ่มลดลงก็เลยใช้วิธีการเอาเชือกเนี่ยนะฮะไปช่วยนักท่องเที่ยวลงมาจากต้นไม้แล้วก็เกาะเชือกออกมานะฮะสุดท้ายก็พาออกมาได้อย่างปลอดภัยนะครับขณะเดียวกันที่สงขลาเนี่ยมีนาทีชีวิตตอนที่ทีมกู้ภัยไปช่วยผู้ประสบภัยที่หาดใหญ่นะครับไปเจอผู้ชายคนหนึ่งหมดสติตอนที่เดินลุยฝ่าน้ำท่วมก็เลยต้องเอาขึ้นเจ็ตสกีมาขึ้นฝั่งนะฮะให้พ้นน้ำแล้วก็ปั๊มหัวใจช่วยเหลือที่เกาะกลางถนนก่อนจะนำตัวส่งโรงพยาบาลหาดใหญ่ซึ่งในขณะนี้เนี่ยผู้ชายคนนี้อาการปลอดภัยแล้วนะครับจนจนหนุกหนึ่งถอยก่อนครับถอยก่อนจนจนหนุกหนึ่งนั่นรถรถนั่นรถอะไรมันเป็นลมส่วนที่บ้านย่านยาวอำเภอหาดใหญ่นะครับมีรถของทหารที่ออกช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วมนี่ฮะรถเสียหลักตกถนนครับน้ำท่วมเครื่องยนต์รถดับไปต่อไม่ได้สุดท้ายก็ต้องประสานขอรถจักรกลขนาดใหญ่เนี่ยมาดึงรถทหารขึ้นมานะครับมันชิดเลยแล้วก็มีนาทีที่เจ้าหน้าที่ประกาศเตือนชาวบ้านพื้นที่เขตชั้นในของเขตเทศบาลนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับให้เตรียมรับสถานการณ์น้ำท่วมในอีก6ถึง30ชั่วโมงข้างหน้าขอให้เร่งย้ายของขึ้นที่สูงด้วยด่วนครับ30ชั่วโมงข้างหน้าให้อบพยพเคลื่อนย้ายสิ่งของและเตรียมเข้าอยู่ในที่ปลอดภัยควรให้การดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิดขอย้ำขณะนี้ท่วมแดงขณะนี้ท่วมแดงพ่อแม่พี่น้องอพยพเคลื่อนย้ายสิ่งของและเตรียมเข้าอยู่ในที่ปลอดภัยท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเตือนตั้งแต่เช้ามืดวันนี้ฮะตีห้าครึ่งนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้น้ำในคลองร .9 ก็อย่างที่ท่านผู้ชมทราบพี่เขาประกาศเตือนว่าน้ำจะล้นตลิ่งตั้งแต่ช่วง3ทุ่มเมื่อคืนแล้วมันก็มีแนวโน้มว่าจะเข้ามาทางเทศบาลเมืองหาดใหญ่ด้วยก็เลยต้องประกาศเตือนกันตั้งแต่เช้ามืดนะครับอำเภอหาดใหญ่ถูกน้ำจากเทือกเขาของอำเภอนาหม่อมไหลเข้าสู่อำเภอเป็นจำนวนมากนะครับส่งผลให้คลองระบายน้ำจากตัวเมืองหาดใหญ่ออกสู่ทะเลรับปริมาณน้ำไม่ไหวนะครับล้นสองข้างตลิ่งตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาทำให้เกิดน้ำท่วมนะฮะ บางจุดนี่ลึก 1-2 เมตรก็มีนะครับผู้ราชการจังหวัดสงขลาก็คือท่านผู้ว่าโชตินรินทร์เกิดสมประกาศพื้นที่ภัยพิบัติ16อำเภอของจังหวัดสงขลานะครับตอนนี้มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนแล้ว 48,947 ครัวเรือนนะครับวันนี้คุณเขี้ยววิมลวันธรรมภักดีผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่สงขลานะฮะที่หาดใหญ่ก็ไปที่ตลาดกิมหยงนะฮะนี่ครับตอนเนี้ยน้ำยังมาไม่ถึงนะแต่ว่าเขาก็ทยอยเก็บของขึ้นที่สูงกันก่อนไว้แล้วเตรียมพร้อมไว้ก่อนค่ะนะฮะคลิปเราได้ไปออก